ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวิลด์ทัวร์จำกัดบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดพีพีพัฒน์แมนชั่นสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไขทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพิมพารัตน์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญกิติมาศักดิ์ถึง2ท่านเลยนะคะท่านแรกรู้จักกันดีนะคะอาจารย์โสพลเพชรสว่างค่ะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับท่านที่สองนะคะดร.ชัชวาลผลดีนานานะคะท่านเป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะนะคะที่เรียกว่ามาร่วมต้อนรับวันครูในวันนี้เลยนะคะมีคุณครูถึง2ท่านเลยดร.ชัชวาลนี่จบนิติศาสตร์รามคำแหงรามแล้วจบปริญญาโทรามคำแหงแล้วก็ดร.ทางบริหารท่านรอบรู้มากก็ได้รับต้องขอบคุณท่านไปด้วยนะแต่ผมหน้าเก่ามีหน้าใหม่ขอบคุณท่านต้องขอบคุณท่านที่สนับสนุนแล้วข้อสำคัญเนี่ยหายล้ำด้วยกันด้วยแต่นั่งสองท่านนี้เรียกว่ามีความหล่อสูสีกันเลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะมีแขกรับเชิญหล่อน้อยกว่าท่านครับที่ถ้าอายุเท่ากันสู้ผมไม่ได้หรอกต้อนรับวันครูวันนี้นะคะอาจารย์มีเรียกว่าจะต้องรำลึกถึงคุณครูนะคะพูดถึงครูนี่ในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการโรงเรียนของเอกชนมาแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาถึง2ครั้งความจริงครูเนี่ยเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไรมีความรู้ไม่มีความรู้อยู่ที่ครูผมเองกราบเรียนว่าถ้าครูไม่ได้ตีผมก็คงไม่ได้ดีที่ได้ดีก็เพราะครูเพราะฉะนั้นระลึกถึงบุญคุณครูตลอดอย่างเช่นครูเสนอบุญประสาทตัวอย่างนะครูสำอางมาประจงครูน้อมเรื่องไพศาลหลายคนเนี่ยเวลาไปงานต่างจังหวัดไปบุรีรัมย์ต้องมองก่อนเห็นครูต้องไปกราบครูแต่ครูบางคนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างครูเสนอนี่บุญประสาทที่ใกล้ชิดกันมากจากครูแล้วมาเป็นอัยการเป็นสุดท้ายเป็นรองอธิบดีอัยการก็ได้พึ่งพาอาศัยครูกับลูกศิษย์ผมเรียนรามคำแหงก็อาศัยตำราจากครูเสนอบุญประสาทแล้วก็มาได้วิชาจากที่อาจารย์ที่รามทุกวันนี้ได้ดีก็เพราะครูท่านดร.เป็นไงฮะเช่นเดียวกันครับก็บางทีในวันครูเนี่ยผมก็มักจะระลึกถึงคุณครูอยู่เสมอครับแล้วถ้าเกิดเราได้ดูหนังโฆษณาล่าสุดที่ทำออกมาที่ว่าเป็นคุณครูสอนโรงเรียนช่างกลแล้วบางทีก็ทำให้ยิ่งระลึกถึงคุณครูใหญ่นะครับไม่รู้ใครได้ดูหรือเปล่านะที่ครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วในแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตกว่าจะได้ดีมาทุกวันนี้เชื่อว่านอกจากครูในบ้านแล้วเธอจบจากครูที่ไหนยังไม่จบครูเลยค่ะหนูก็จบแถวๆบางเขนนี่เองนะคะเด็กกทม.นะคะก็เรียกว่าต้องรำลึกนะคะทุกวันครูทำไมวันครูเนี่ยมีก็ปีละครั้งพอผ่านจากวันเด็กปุ๊บก็จะเป็นวันครูทันทีคือข้อสำคัญที่ว่าครูเขาเคยเปรียบไว้ว่าครูก็เหมือนกับเรือจ้างเรือจ้างค่ะพอลูกศิษย์ขึ้นไปเสร็จก็ถีบหัวเรือส่งไม่ได้คิดถึงครูนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอย่างท่านนายกยิ่งลักษณ์เห็นไหมวันครูเขาไปกราบครูนายกอภิสิทธิ์นายกใครก็ต้องไปกราบครูหมดแล้วคนเราฮะอย่างท่านสุนทรภู่ท่านเขียนเอาไว้ว่ากตัญญูกตเวทีย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคนทรลักษณ์อกตัญญูตาเขาเทพเจ้าก็แช่งทุกแห่งหนนั่นหมายความว่าถ้าใครก็ตามนะฮะมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาและครูคนแรกเราก็คือพ่อแม่เราค่ะเพราะงั้นถ้าหากมีใครความเคารพกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดีทุกคนถ้าคนไหนไม่เคารพไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็มักจะได้รับผลที่ไม่ดีเพราะอะไรครับท่านดร.คงเจอไว้เพื่อนบางคนบอกครับไอ้ห่าเราตอนครูสอนแม่เราดื้อไม่ฟังหนีเที่ยวค่ะก็ตีก็โกรธค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายไปบอกแม่บอกแม่ครูตีอย่างนี้สับสนหน้ามึงถ้ามึงไม่ทำไม่ดีครูก็ถึงตีมึงเดี๋ยวนี้พอตีมาเสร็จจะไปแจ้งความผู้ปกครองเนี่ยไปถึงโรงเรียนเลย
นะคะจะเอาไปกับครูผมว่าไม่ถูกอ่ะค่ะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูนี่เคยพบกับครูนะครับถามว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกจริงไหมบอกว่าจริงจบป.4 ป.6 อ่านไม่ออกก็มีเยอะส่วนหนึ่งมาจากที่หนึ่งไม่เรียวหายครับครูจะตีเช่นสมมติว่าผมเคยเป็นตอนเป็นรองประธานสภาผมออกรายการวิทยุสภาถามถ้าลูกท่านไม่ทำการบ้านมาส่งเนี่ยซึ่งจะทำให้มีความรู้ในครูตีได้ไหมครับถ้าลูกท่านเนี่ยเวลาเขาตั้งใจเรียนเวลาครูสอนลูกท่านไม่สนใจเรียนเคี้ยวแต่ขนมคุยอยู่วิถ้าครูเขาตีได้ไหมลูกท่านถ้าหนีโรงเรียนควรให้ครูตีไหมถ้าลูกท่านมาสายขาดตลอดเวลาอย่างนี้ควรให้ครูตีไหมทุกคนบอกว่าควรแต่อย่าไปใช้ไอ้เตารีดเต็มอย่าใช้ไม้เคิร์กเคกกระบองกระบาลอย่างเงี้ยการตีเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นไม้เรียวใช่ไหมคะที่เอาไว้ตีแต่สมัยนี้วิธีการตีของคุณครูบางท่านเนี่ยอาจจะดูโหดไปนิดนึงมีส่วนน้อยค่ะซึ่งอันนี้ผมว่าในกฎกติกาเขาก็มีกระทรวงศึกษาเขาเป็นไม้เรียวเป็นไม้ไผ่กลมต้องกว้างยาวเท่าไหร่กลมเท่าไหร่จะตีได้มีเหตุผลอะไรยังไงบ้างใบเรียวก็คือกฎกติกาเหมือนกฎหมายไปขายยาขายยาบ้าเนี่ยโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย์ไอ้นี่ใบเดียวก็คือกฎธรรมสาย2ครั้ง3ครั้งตีถ้าไม่ส่งการบ้านกี่ครั้งตีอย่างงี้แล้วไปถามทุกคนได้ดีกับพ่อครูแต่ทุกวันนี้ผมเป็นห่วงไอ้ท่านด็อกเตอร์ครับผมรุ่นพวกเรานี่เข้าวัดผมก็มีประสบการณ์ว่าความจริงสมัยก่อนก็เรียนอยู่จังหวัดนนท์ฮะโรงเรียนวัดเขมาพิละตารามคุณครูก็คือท่านคุณครูสง่าดีมากใครที่จบวัดเขมาหลายคนที่ได้ดิบได้ดีก็จะจำคุณครูท่านนี้ได้ว่าเด็กนักเรียนหนีโรงเรียนท่านตัวเล็กๆเนี่ยแหละครับกระโดดขึ้นรถเมล์แล้วก็ไล่พวกเราลงเอาไม้เรียวไปตีให้ลงมาเรียนหนังสืออย่างนี้เลยนะครูสง่าดีมากเงี้ยเช่นนะขอบคุณมากครับแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงครูนะถ้าผมเองผมขอประทานโทษผมไม่เคยลืมครูอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ต้องคุณเวลาไปงานเราไปกราบไปไหว้ครูก็จะโฆษณาให้เราโอ้ยโสพลนี่ดีเป็นสสก็ดีเป็นรองประธานก็ไม่เคยลืมครูครูพูดไปด้วยกระทำกระหาเสียงให้เราครับเห็นไหมที่เราทำดีครูก็นั่นอยู่ชื่นชมเพราะฉะนั้นแต่ก็อยากให้ปีบันครูให้ครูทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขความเจริญก้าวหน้าก็ฝากด้วยลูกศิษย์คนไหนที่มันอ่านหนังสือไม่ออกช่วยสอนให้มันอ่านให้ออกหน่อยอันนี้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะคะอาจารย์ถ้าวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเนี่ยต้องไปอวยพรคนเกิดวันคนเกิดวันนี้ที่สำคัญของผมคนหนึ่งคือสว.พัชรีเพชรสว่างเมียผมคนสำคัญเลยเหรอคะคนสำคัญแม่เกิดถูกไม่ได้เขาก็เราก็ไม่ได้เป็นสส.ไม่ได้เป็นรองประธานได้เขามีส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเขาอาจจะเป็นนัดก็มีรองผบ.เรือนจำที่นนทบุรีเนี่ยเขาจะจัดให้ที่เวสายตรงไหนเขายังไม่รู้เลยนะครับพ่ออาหารเวสายก็ต้องฝากก็เรียนนิดหนึ่งประชาสัมพันธ์นิดหนึ่ง คุณพัฒนาการเมฆเจริญลาบนะฮะแล้วก็คุณพงเพชรเพียรเสมอเพียรเสมอนะคะเพียรเสมอระยองค่ะนาวากาศตรีที่ระยองเนี่ยถ้าอีก2-3วันไปรับหนังสือนี่โทรมาบอกผมด้วยนะอย่างของนาวากาศตรีท่านโทรมาถามลูกสาวท่านโทรมาพงเพชรเพียรเสมอนี่ผมได้ส่งไปให้แล้วนะครับส่งเมื่อวานเนี่ยให้เขาส่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าเขาต้องส่งแล้วนะคะนะครับก็ประมาณ 2-3 วันนะคะหนังสือก็น่าจะถึงมือท่านนะคะถ้าไม่ติดตกหล่นที่ไหนค่ะมาในเรื่องข่าวช่วงนี้มีประเด็นการเมืองอะไรบ้างคะแม่อาจารย์มาแล้วเมื่อวานนี้วิเคราะห์กันนิดนึงเมื่อวานก็ไปประชุมพรรคค่ะก็เปิดตัวท่านว่าที่กทม.ของพรรคเพื่อไทยก็มีท่านพลตเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญนี่ซึ่งผมเมื่อวานฟังปราศัยแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดาท่านมีเหตุมีผลในการที่จะลงเพราะอะไรอย่างไรเอาไว้ถึงเวลาก่อนท่านคงไปปราศัยก่อนแต่ผมให้ข้อคิดว่าหนึ่งเราเอาผลงานของท่านผู้ว่าสมบูรณ์พันธ์เป็นที่ตั้งประชาธิปัตย์นี่สังกัดค่ายประชาธิปัตย์เป็นมาแล้ว8ปีทั้งผู้ว่าเก่าๆมานี่เมื่อวานท่านนายกอ่อนนะขอพักเพื่อไทยมาบริหารกทมบ้างขอรับใช้พี่น้องกทมบ้างนะคะอยากให้ก็สมัครขณะนี้เท่าที่เปิดตัวมาก็มีท่านสุขุมพันธ์นี่แชมป์เก่าท่านพลตรีเอกพงษ์สุพัฒน์พงษ์เจริญนี่ผู้ท้าชิงพลตรีเอกเสรีเตมียเวทและท่านโคสิตแต่ละท่านก็มีความสามารถสปริงนิว
จ้าของสปริงนิวค่ะก็อาจจะมีใครอีกก็ได้ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนะฮะค่ะแล้วก็ให้ท่านเลือกคนดีเข้ามาก็แล้วกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะมีข่าวอันหนึ่งที่อ่านดูแล้วเนี่ยแม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายทุนเงินกู้โหดยิงทิ้งลูกหนี้เมืองสุพรรณบุรีผมว่าตัวนี้อันหนึ่งที่น่าอยากจะในความคิดเนี่ยเกิดสะดุดคิดขึ้นมาเลยว่าเพราะว่ากฎหมายท่านด็อกเตอร์ท่านก็เป็นนักกฎหมายใหญ่ไอ้พรบที่ห้ามเรียกระเบียบเกินอัตราโทษมันเบาเหลือเกินครับคือความผิดฐานเรียกระเบียบเกินอัตราเนี่ยนะครับหนึ่งถ้าลูกเรียกระเบียบเกินอัตราเนี่ยร้อยสิบห้าต่อปีถ้าเกินนั้นนี่ถือว่าดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่โทษมันมีโทษอาญาด้วยแต่โทษนิดเดียวแล้วกฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่2476โอ้เป็นกฎหมายเก่าแก่แล้วโทษมันเบาค่ะเป็นไปได้ไหมที่ทางสภาผู้แทนจะได้พิจารณากฎหมายใหม่ถ้าว่าคนไหนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีความผิดจำคุกมันเอาโทษหนักซะหน่อยหนึ่งไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทสมมุตินี้นะค่ะมันน่าจะแต่อย่างนั้นอยู่จริงอันนี้สำคัญนะคะอาจารย์เพราะว่าคนเป็นหนี้นอกระบบลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะมีคำถามมาตลอดนะคะมีปัญหาลักษณะแบบนี้มาตลอดตรงนี้น้องรู้ไหมที่นี่ท่านทักษิณถึงมีนโยบายที่จะให้เงินกองทุนหมู่บ้านละ1 ล้านบาทให้ไปกู้แล้วก็ตกลงดอกเบี้ยเองนะไม่ใช่ว่าห้ามเกิน 15%ห้ามเกินกว่ากฎหมายแต่มีกองทุนแต่ละแห่งบางแห่ง 8% ต่อปี 9% ต่อปี 6-7 ก็มีแล้วแต่ประชาชนอยากได้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ห้ามเกิน15แล้วไอ้ดอกเบี้ยที่ได้มาบางแห่งก็นี้ไปทำถังขยะบางทีไปทำศาลาค่ะนี่มันเป็นมาจากนี่คือการถ้าแบบนี้คือเกิดประโยชน์นะคะอาจารย์ถ้าทำแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปนอกระบบอย่างที่แม่ค้าที่เขาโดนรายวันเนี่ยบางคนบอกว่าเท่าตัวเลยนะคะท่านดร.ใช่คือกู้เงินไปเนี่ยอาจจะ 5,000 บาทแต่ดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหเบ็ดเสร็จแล้วหลายเท่าการที่น่ากลัวก็คือติดตามหนี้ซึ่งโหดมากครับท่านใช่ไหมครับใช่ไหมครับจ้างเข้าไปตามค่าตามที่หนักก็คือมีกระบวนการติดตามหนี้สินเนี่ยที่เขาในทุนเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับยุคนี้นะท่านด็อกเตอร์นะครับท่านยุคนี้ด็อกเตอร์ท่านเห็นว่าตำรวจติดตามจับได้เร็วก็หวังว่าเรื่องนี้ที่เมืองสุพรรณคงจะจับได้มีคำถามเมื่อวานนี่นี่เป็นในทุนเหมือนกันก็ในทุนเงินกู้แหละคือก็ถามว่าจะทำสัญญากู้ทำยังไงให้มันดีต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขียนได้ไหมต้องไปอำเภอไหมไม่ต้องหรอกมันมีแบบฟอร์มเขาพิมพ์ขายทั่วไปหรือในหนังสือเล่มนี้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่ผมเขียนกฎหมายใครทุกก็เขียนไว้สัญญาซื้อขายทำยังไงสัญญาในหน้าทำยังไงสัญญากู้ยืมทำยังไงพินัยกรรมแบบเขียนเอาไว้ให้มีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างด้วยในเล่มเลยทีนี้ก็อยากจะเตือนท่านเป็นผู้ให้เงินกู้เนี่ยหนึ่งต้องลงตัวเลขที่เป็นจริงนะเขากู้แสนหนึ่งก็ใส่แสนหนึ่งอย่าไปทิ้งเอาไว้หรือไปใส่เกินไม่ได้ถ้ามีการสู้คดีกันก็พิสูจน์ได้ว่าไปเพิ่มตัวเลขเช่นสมมติว่าผมเคยสู้คดีเนี่ยกู้ 20,000 จะไปลงฟ้อง 500,000 ศาลยกฟ้องเนี่ยแปลเอกสารปลอมไปเขียนตัวเลขเพิ่มเติมระวังจะโดนคดีแล้วดอกเบี้ยอย่าเกิน15แล้วข้อสำคัญกันนิดนึงก็คือว่าก่อนจะพักเบรกก็คือว่าถ้าสามีกู้ให้ภรรยาเป็นพยานมันจะได้ควบคุมทั้งสามีภรรยาถ้าเขาไม่มีให้จะยึดทรัพย์สินได้ทั้งสามีภรรยา2เพื่อเป็นหลักประกันต้องมีคนค้ำประกันหรือไม่ก็มีรัศ3โฉนดถ้าไม่มีก็ต้องหาคนมาค้ำประกันเพราะว่าเราจะได้ฟ้องผู้ค้ำประกันได้ด้วยแต่ก็อย่าลืมนะครับยึดถือศีลธรรมดอกเบี้ยไม่เกิน15ต่อปีก็เอาเท่านั้นแหละนะครับนะคะอาจารย์ก็ฝากเตือนเอาไว้กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกมานานแล้วตั้งแต่พ.ศ.2476เนี่ยนะฮะทีนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนผมเองก็มีความคิดว่าถ้าเผื่อสภาผู้แทนราษฎรจะได้มีปรับปรุงกฎหมายให้โทษมันแรงขึ้นอย่างท่านว่าเนี่ยเพื่อจะให้สังคมเนี่ยจะได้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณมากครับนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายกันได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ